เร็วๆรีบปิดฝาดีกว่าเดี๋ยวมีคนมาเห็นหรอกพี่เทเลยพี่เบเร็วหน่อยพี่เออพี่นิดนิดนิดนึงโอเคฝาฝาฝาพี่ฝาพี่แน่ใจนะว่าจะไม่มีใครจับได้อะแน่ใจดิวะเจ้านายก็ไม่อยู่แถมตรงนี้ก็ไม่มีกล้องถ้าโดนจับเนี่ยนะโดนไปนานแล้วเอาเป็นว่าแกรีบขนน้ำมาลงไปได้แล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยเสร็จงานเดี๋ยวตามไปได้เลยพี่รีบมานะพี่เหมือนยังพี่เออเหมือนแล้วเอ้ยพี่แล้ววันนี้เจ้านายพี่ไม่อยู่เหรอเออใช่มันไม่อยู่แต่ก็ดีแล้วทางสะดวกใช่เลยเนี่ยเมื่อวานทำน้ำขายก็ได้ตั้งหลายบาทเนี่ยเออดีแล้วเร็วเร่งมือเข้าหวยเลยพี่ผมเทนะเอาเลยจับไปด้วยนะพี่สวัสดีครับคุณบีคุณตั้มสวัสดีจ้าเบวันนี้เป็นไงบ้างจ๊ะขายของเป็นไงบ้างอ๋อก็เรื่อยๆครับนี่ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วนี่เบกลับบ้านเลยก็ได้นะอ๋อได้เลยครับขอบคุณมากครับมาเด้อมาเด้อน้ำมีเย็นชื่นใจเด้อมาแล้วเหรอพี่เออนี่พี่ว่าแต่ที่พี่ขโมยน้ำอัดลมมาเนี่ยเจ้านายพี่ไม่รู้เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยก็มัน2คนไม่รู้ไงล่ะนี่เราขโมยมาตั้งหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วนะแต่มันก็ยังจับไม่ได้สักทีอ่ะดีเหมือนกันนะพี่เจ้านายพี่เนี่ยโคตรจะโง่เลยเพราะแบบนี้ไงมันถึงต้องตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดอย่างพวกเราอ่ะน้ำเด้อน้ำเย็นชื่นใจจ้าเย็นเย็นเลยจ้าหวานเย็นชื่นใจอร่อยจ้าสวัสดีจ้าคนสวยรับน้ำอะไรดีจ้าแหมส้มขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เหมาหมดทั้งร้านซะเลยเอาน้ำโพแก้วหนึ่งค่ะเท่าไหร่คะ1แก้ว25บาทเลยจ้าเอาอยู่ทำไมไปตักน้ำแข็งได้แล้วจ้าคนสวยพ่อค้าโคกบ้าอะไรเนี่ยทำไมรสชาติมันแบบเนี้ยพี่เอาน้ำอะไรมาหลอกขายให้ฉันปะเนี่ยเอ้ยเปล่านะพวกผมไม่ได้หลอกขายนะครับไม่ได้หลอกบ้าอะไรนี่มันไม่ใช่น้ำโคกแล้วนี่มันน้ำเปล่าผสมสีชัดๆมันจะไม่ใช่โคกได้ไงคุณลูกค้าก็นี่พวกเราขโมยเฮ้ยซื้อมากับมือน่ะถ้าพวกคุณไม่เชื่อก็ลองชิมดูสิไอ้ดิมไอ้บ้าเอ้ยทำอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยพี่น้ำในขวดไม่ใช่โค้กจริงด้วยจริงเหรอวะมันเป็นไปได้ไงอ่ะไหนจะขอชิมหน่อยดิเป็นไปได้ไงวะเอาเงินฉันคืนมาเลยนะก่อนที่ฉันจะไปแจ้งตำรวจข้อหาหลอกลวงผู้บริโภคอย่านะครับอย่าแจ้งนะครับไอ้ดิมรีบคืนเงินเข้าไปดิวะเดี๋ยวก็ซวยทั้งคู่หรอกเสียลมจริงว่าแล้วไอ้พวกหน้าตาแบบเนี้ยต้องไม่ใช่คนดีโอ้โหตัดสินคนที่หน้าตาแบบนี้ได้ไงวะตัวเองสวยตายแหละโถนี่ถ้าไม่เดี๋ยวเป็นลูกค้านี่นะจะไม่ชมหรอกเว้ยไอ้ดิมนี่แกทำอะไรของแกวะพี่น้ำอัดลมทุกขวดเนี่ยเป็นสีผสมอาหารหมดเลยฮะ
สีผสมอาหารเหรอหมายความว่าไงวะก็หมายความว่าพวกแกสองคนเนี่ยโดนหลอกไงเฮ้ยคุณบิวคุณตั้มโอ้คุณเนี่ยนะจะถึงร้านอยู่แล้วเนี่ยคุณมาลืมโทรศัพท์อะไรเนี่ยฉันขอโทษนะคะแต่ว่ามันจำเป็นจริงอ่ะฉันต้องไล่ตอบไลน์ลูกค้าบิวนั่นใครมาทำอะไรรับล่อของร้านเราอ่ะนี่แม่มันขโมยน้ำอัดลมร้านแล้วเหรอเอาแบบนี้เลยเหรอพี่อืมแบบนี้แหละหนามย่อต้องเอาหนามบ่งมันหลอกเราเราก็หลอกมันไงโดนหลอกคืนบ้างเนี่ยรู้สึกยังไงนี่เบย์นี่นายเป็นคนมีความสามารถนะเป็นน่าเสียดายเชื่อความสามารถในทางที่ผิดพี่เอาไงดีพี่หนีเลยไหมหนีไปก็ไม่รอดหรอกเพราะยังไงตำรวจก็จำหน้าพวกแกสองคนได้อยู่แล้วหมายความว่าไงอ่ะเชี่ยกล้องวงจรปิดมันมาได้ไงวะไหนพี่บอกหลังร้านไม่มีกล้องวงจรปิดไงโอ้ยก็ตอนนั้นมันไม่มีนี่หว่าใช่ตอนแรกมันไม่มีแต่ตอนนี้มีแล้วไงรู้แล้วครับแหมสั่งจังเลยไม่ให้ช่างนะอ้าวเหรอคะนึกว่าใช่ช่างซะอีกอุ๊ยล้อเล่นข่าวเนี่ยแก2คนไม่รอดแน่นี่ฉันลงทุนติดกล้องวงจรปิดเพื่อแกโดยเฉพาะเลยนะเว้ยเบ๊แกควรจะดีใจนะเว้ยดีใจก็มาแล้วคุณตั้มนี่แล้วใครใช้ให้นายทำช่วงแต่แรกพวกเราสองคนเนี่ยอุตส่าห์ให้โอกาสนายให้งานนายทำให้เงินนายแถมยังมีข้าวให้กินฟรีด้วยซ้ำอ่ะแทนที่นายจะสำนึกบุญคุณแต่กลับหักหลังกันแบบนี้เนี่ยนะโอ้มีงานดีๆให้ทำไม่ชอบเนี่ยชอบเป็นขโมยมันก็ต้องจบไม่สวยแบบนี้ละวะไอ้เบย์โอ้ถ้าฉันมีรายได้สูงๆมีเงินเยอะๆเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยฉันคงไม่ต้องมาทำอะไรแบบนี้หรอกนี่คนที่เขาหารายได้ได้น้อยกว่านายเนี่ยเขายังเลือกที่ไม่เป็นขโมยเหมือนนายเลยนายอย่ามาอ้างไปหน่อยเลยของแบบนี้มันไม่ได้อยู่ที่รายได้หรอกนะมันอยู่ที่ติดใต้สมมุติฐานชีวิตนี้มันมีทางออกตั้งเยอะเว้ยเบที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแต่ถ้าแกเลือกทางนี้เนี่ยแกก็ต้องไปสถานีตำรวจกับฉันโอ้ยรู้แล้วเนี่ยไม่ต้องย้ำก็ได้อะนี่ยอมมอบตัวได้ละโทษหนักเนี่ยจะได้กลายเป็นเบาต่อให้นายหนีเนี่ยตำรวจเขาก็ตามนายเจออยู่ไปเดี๋ยวฉันพาไปส่งถึงหน้าคุกเลยโอ้ยรู้แล้วนะไม่เห็นต้องย้ำเลยอ่ะโอ้พวกพี่คนเดียวเลยเนี่ยพวกมึงนั่นแหละเถียงกันได้ไปทั้งคู่โอ้